วันนี้อ่านบทความใหม่กันนะครับเป็นบทความในคอลัมน์ที่เรียกว่า Engineer's Notebook นะครับก็เหมือนเป็นสมุดโน้ตของวิศวกรอย่างนี้นะผู้เขียนคือคนนี้นะครับเจมส์เดลโมนาโคนี่คุ้นๆหน้าว่าเราเคยอ่านที่เขาเขียนมาเหมือนกันนะบทความนี้มาจาก ASHRAE Journal เดือนกุมภาปีนี้เองนะครับหัวข้อเป็นเรื่องต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้บทความก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเรื่อง Decarbonization บทความอันนี้นะครับพูดว่าเป็นการเรียกว่าเป็นวิธีการที่รับผิดชอบในที่นี้คงเป็นแบบเป็นวิธีการที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเงี้ยนะก็เป็นวิธีการ decarbonization ในอาคารที่มีอยู่แล้วนะครับที่เป็นวิธีที่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็ดูว่าถ้าเกิดเราจะไปลดคาร์บอนในอาคารที่มีอยู่แล้วไม่ใช่อาคารที่สร้างใหม่เนี่ยเขาจะมีแง่มุมอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับเจมส์เดลโมนาโคนี่เป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตนะครับ PE นะเหมือนใบกวบ้านเรานะครับเป็นสมาชิก ASHRAE แล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นรองแบบรองหัวหน้าแผนกรองหัวหน้าฝ่ายอะไรอย่างงี้มั้งเนาะprincipal นี่มันหมายถึงถ้าในโรงเรียนคือ principal คือครูใหญ่อะอันนี้ก็คงเป็นผอ.หรือเป็นผู้จัดการแผนกผู้จัดการฝ่ายอะไรสักอย่างแต่ว่าเป็น associate ก็คงเป็นเหมือนเป็นรองนะครับในด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะที่บริษัทนี้นะครับ K2S Inc. นะครับ Incorporation ในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียนะครับเขาเกริ่นนำว่างี้นะครับบอกว่าการลดคาร์บอนในอาคารที่ใช้งานอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความท้าทายนะครับที่มันยูนิคนะครับคือมีความท้าทายหลายๆอย่างนะแต่เอสนะมีแมนนี่ด้วยเป็นความท้าทายที่มันเฉพาะตัวนะครับยูนิคคือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเงี้ยเนาะมีความท้าทายเฉพาะตัวของมันอยู่หลายอย่างนะครับแล้วก็ต้องการการคิดที่เรียกว่ารอบคอบอะเวลตอนนะครับมีความคิดที่มันรอบคอบนะครับในการที่จะลงมือทำมันอะอย่างมีความรับผิดชอบนะครับ performing มันก็เป็นคำสวยๆนะ performing จริงๆถ้าไม่คิดมากมันก็แปลว่าดูนี่แหละเพราะว่าลงมือทำนี่แหละครับผู้เขียนเนี่ยก็ได้เมื่อเร็วๆนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยก็ได้นำเสนอวิธีการที่จะลดคาร์บอนในแคมปัสนะครับในมหาลัยนะครับแบบที่เป็นวิธีการแบบขั้นสูงเลยนะ high level นะครับ campus setting ก็คือเหมือนกับสถานการณ์หรือสภาพการที่มันเป็นแบบลักษณะของมหาลัยนะครับในคอลัมน์นี้เหมือนกันนะเนี่ยในคอลัมน์ Engineer's Notebook เหมือนกันนะครับเขาก็อ้างถึงใน reference ที่1ก็วิ่งไปดูได้ว่าเป็นเมื่อ ASHRAE Journal ฉบับไหนนะครับอันนี้คอลัมน์ของอันนี้นะครับคอลัมน์ของที่เขาเขียนอันนี้นะครับอันใหม่อันนี้ที่กำลังอ่านเนี่ยก็จะเน้นไปที่นะครับโฟกัสนี่ใช้คู่กับ on นะครับก็จะเน้นไปที่กระบวนการในการelectrify ก็คือในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สร้างความร้อนให้กับน้ำอ่ะคือเป็นระบบทำน้ำร้อนอ่ะนะครับปรับเปลี่ยนให้มันมาใช้ไฟฟ้านะ electrify ก็คือเหมือนกับปรับจากการใช้เชื้อเพลิงอื่นๆอ่ะมาใช้เป็นไฟฟ้าแทนนะครับ hydronic นี่ก็หมายถึงน้ำเนาะ heat generating ก็คือผลิตความร้อนนะครับก็เป็นอุปกรณ์ทำน้ำร้อนนี่แหละนะครับก็คือปรับมาใช้เป็นระบบไฟฟ้านะครับในหลายๆอาคารนะครับใน higher education setting ก็คือในสภาพการนะครับ
ที่เป็นการศึกษาขั้นสูงก็คือมหาลัยนั่นแหละนะครับระดับปริญญาตรีขึ้นไปอะไรเงี้ยคือเวลาฝรั่งเขาพูดว่า higher education หรือว่า higher education เนี่ยหมายถึงการศึกษาระดับสูงเนี่ยภาษาไทยอ่ะมาแปลคำเนี้ยว่าเป็นอุดมศึกษาซึ่งมันตรงตัวนะจริงแล้วมันคือตรงตัวนะคำว่าอุดมเนี่ยมันคือคำว่าอันนี้คือภาษาบาลีด้วยนะอุดมมันคือคำเดียวกับคำว่าอุตตมะนะอุตตมะแปลว่าขั้นสูงเนี่ยไม่รู้นึกถึงทางแบบธรรมะออกไหมถ้าเกิดเป็นโลกิยะคือโลกธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโลกุตตระก็คือโลกบวกอุตตมะก็คือเหมือนกับสูงกว่าโลกธรรมดาขึ้นไปก็เป็นแบบเป็นทางพระไปแล้วอะไรเงี้ยไอเนี่ยแปลว่าอุดมศึกษาเลยแหละ higher education นะอุดมแปลว่าสูงเนาะโอเคเขาก็เกิดนำไว้อย่างนี้นะครับคือจะเป็นการดูอาคารที่ใช้งานอยู่แล้วแล้วก็เน้นไปที่ case study เนาะเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบทำน้ำร้อนอ่ะให้เป็นการใช้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทำแบบนี้นะครับผมจะทดลองแบบซอยคลิปให้มันสั้นมากๆเลยนะอาจจะคลิปแบบ4-5 นาที 4-5 นาทีเนาะแล้วก็จะเห็นว่าผมตัดบ่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวทดลองดูนะเวลาเราฟังก็จะได้ไม่เบื่อมากเนาะทีละ5 นาที 10 นาทีไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ